วันนี้ SPD No 1กับ Pop Mindset จะมาปล่อยเพลงยิกยิกไม่ใช่แล้วครับสวัสดีครับผม SPD No 1ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับผม US นะครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงยิกยิก Pop Mindset กับSPD Spider No 1นะฮะโหชื่อยาวอะไรขนาดนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับ Pop Mindset ผมขอหัวใจสีแดงส่วนใครที่เป็นแฟนคลับ SPD นะครับผมขอหัวใจสีฟ้านะครับส่วนตัวแล้วไม่ต้องถามนะครับแบ็คกราวด์สีนี้หัวสีฟ้าแบบนี้หัวตอนแรกมันเป็นสีฟ้านะครับแต่พอมันโดนแสงมันจะออกขาวๆหน่อยผมก็แฟนคลับ SPD เพราะฉะนั้นเราแฟนคลับกันเหมือนกันนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะ SPD เพิ่งปล่อยเป็นเพลงแรกแบบฟีเจอริ่ง SPD เป็น No 1 TTO ป้า No 2ผมขอเป็นสักโน20ได้ไหมได้เวลาแล้วครับไปดูรีแอคชั่นกันดีกว่าเราจะไลฟ์กันแบบออนไลน์กันไปเลยนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วเย่เย่เย่รอครับโอ้น้องนอนน้องนอนทุกคนแบบรอกันมากโอ้ SPD มาด้วยดีครับน้องนอน SPD กรี๊ดมีหลายคนเลยนะครับมาเพราะ SPD โดยเฉพาะเลยว่าไม่ได้ยูทูบเบอร์เขามีคนติดตาม9ล้านกว่าจะใกล้จะ10ล้านแล้วนะฮะผมก็ยังตื่นเต้นไปด้วยเลยมาว่ามาว่าผมปรับความชัดไปชัดสุดยัง HD แล้วโอเคตื่นเต้นแทนรอรอมีคนบอกไอไปมาแล้วหายเลยคือสนิทกันเหรอทรงพระเจริญวะห้าสิบห้าวิครับผมมาเขาเปิดตัวอลังการอย่างกับแบบหนังมาเวลทุกคนเราดูกันไปพร้อมกันนะเย็ดนะผมทำสีผมเดียวกันใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันเลย It's another hit hit ใครมันจะไปคิดคิดเติมกันวันละนิดนิดแล้วหัวก็แบบคริกคริกอารมณ์ดีเหมือนพี่โอ๊ตปราโมทเหนียวจริงๆอยากจะกินนาโชสักเต็มตัวมันก็ชิคคาโนแต่ไม่ได้ขายตั้งเหมือนพี่พาโลเอมิลิโอเอสโกบาร์มีเป็นโลอยู่มีเอสโกบาร์ด้วยบางคนก็มองว่าพี่น่ะฟุ่มเฟือยบางก็หาว่าแรปไปเรื่อยเปื่อยกว่าจะมีวันนี้พี่ก็ต้องเหนื่อยมึงอิจฉาเพราะเอื้อเอื้อแต่พี่หาเงินแต่กูทำงานแบบจิก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 บางคนก็มองว่าพี่น่ะฟุ่มเฟือยโคตรเท่ใครแต่งแรปให้เขาวะกว่าจะมีวันนี้พี่ก็ต้องเหนื่อยมึงอิจฉาเพราะเอื้อเอื้อแต่พี่หาเงินแต่กูทำงานแบบจิก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 จิ
คตรดีโคตรดีชีวะคันยิกยิกฉีดวัคซีนให้ชิมาชิดชิดเจ็บนิดนิดเหมือนโอกาสจิบจิบตอนโดนเข็มจิ้มแล้วมันไหลนิดนิดผ้าถ้าไปซอยผมตัดฉับฉับซอยยังไม่เสร็จเสียงตบกับกับฉับสุดซอยซอยเพชรวิบวับซับคักคักโนคักโนคักเห็นจะคิวคิวคิวเอลน่าจะพิวอาร์กับเป็นตัวดับบิวถ้าอย่างนั้นอัพไลท์โว้บอกดีเจบีให้กดบีติวติวติวแค่ในนิ้วขอเขาดีดูที่วิวไม่ได้โม่หุ่นเธอดีเหมือนมะม่วงออกร่องแรปโรลโรลินที่ยังคล่องเพลงดีจนไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดแทรกเลยบางคนก็มองว่าพี่น่ะฟุ่มเฟือยบางก็หาว่ารับไปเรื่อยเปื่อยกว่าจะมีวันนี้พี่ก็ต้องเหนื่อยมึงอิจฉาพอเอื้อยเอื้อยแต่พี่หาเงินแต่พูดทำงานแบบพี่จบกันไปแล้วครับโคตรเท่เลยพี่ยิก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 มีแต่คนพูดยิก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 จนหน้ารำคาญมีใครบอกยิกจนหน้ารำคาญปะชอบมากนะครับชาว SPD ทุกคนนะครับฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็รีแอคชั่นนี้น่าจะเป็นรีแอคชั่นที่ชาว SPD กับ Pop Mindset น่าจะมากันเยอะนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับให้กำลังใจผมนะฮะบ๊ายบายเจอกันผมรีบไปทำ TikTok กันละ